ชีวิตพลิกผันจากนักเรียนนอกเวทนาสาวลูกครึ่งกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนจมกองปัสสาวะไร้ญาติชีวิตพลิกผันจากนักเรียนนอกเวทนาสาวลูกครึ่งพ่อแม่ตายตัวเองนอนติดเตียงป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงจมกองปัสสาวะไร้ญาติอยากไปอยู่บ้านคนพิการจะได้มีคนช่วยวันที่3พฤศจิกายน64ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีหญิงสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันป่วยพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นอนป่วยจมปัสสาวะและไม่มีญาติพี่น้องอาศัยอยู่ในห้องเช่าภายในอพาร์ตเมนต์สมพรซอยรังสิตนครนายก2ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อพาร์ตเมนต์ดังกล่าวพบนางวิไลนามสิริอายุ54ปีแม่บ้านอพาร์ตเมนต์ได้พาผู้สื่อข่าวไปที่ห้องเลขที่2ถึง109ชั้นล่างพบนางสาวแคทเธอรีนแครีอายุ46ปีลูกครึ่งไทยอเมริกันสภาพเป็นที่น่าเวทนาหดหู่ร่างกายผอมซูบนอนอยู่บนฟูกที่นอนเก่าที่เต็มไปด้วยคราบน้ำปัสสาวะส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งและมีข้าวของน้ำดื่มวางอยู่ข้างที่นอนที่แม่บ้านนำมาให้ใช้รวมทั้งอาหารไว้ให้กินภายในห้องมีอัลบั้มรูปภาพที่นางสาวแคทเธอรีนถ่ายไว้สมัยเป็นสาวสวยหน้าตาดีโดยนางสาวแคทเธอรีนพยายามที่จะลุกขึ้นนั่งอย่างยากลำบากเนื่องจากกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการเกร็งนางวิไลเล่าว่าพ่อของนางสาวแคทเธอรีนเป็นทหารอเมริกันซึ่งเสียชีวิตไปแล้วส่วนแม่เป็นคนนครสวรรค์ก็เสียชีวิตไปแล้วเช่นกันแม่ของนางสาวแคทเธอรีนก็ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยนางสาวแคทเธอรีนไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอยู่ตัวคนเดียวไม่มีลูกหรือมีแฟนขณะที่นางสาวแคทเธอรีนเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองอย่างกระท่อนกระแท่นว่าตนเกิดที่กทมและไปโตที่อเมริกาก่อนกลับมาอยู่กับแม่ที่โคราชช่วงอายุ18ปีจากนั้นได้ไปเรียนที่ประเทศแคนาดาด้านการโรงแรมและกลับมาทำงานอยู่บนเรือสำราญนานกว่า1ปีอยู่แต่บนเรือจึงออกมาหางานทำและพักอยู่แถวบางนาไปขายอาหารเสริมอยู่ในห้างจนเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาเริ่มมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ค่อยได้แต่ยังพอช่วยเหลือตัวเองได้และย้ายมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์สมพรซอยรังสิตนครนายก2ได้ไม่นานจากนั้นแม่เลี้ยงที่เคยเลี้ยงตนมาได้รับไปอยู่ด้วยที่บ้านย่านบางแคนานกว่า1ปีก็ส่งกลับมาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์อีกจนปัจจุบันอยู่มากว่า3ปีแล้วปีแรกที่มาอยู่ยังพอพยุงตัวเองเดินไปไหนได้โดยมีวินจักรยานยนต์รับจ้างช่วยเหลือขับพาหาหมอพาไปห้างไปเอาเงินประกันสังคมเดือนละ 7,000 บาทเบี้ยคนพิการเดือนละ700บาทและเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงรุนแรงจนไม่สามารถเดินหรือช่วยเหลือตัวเองได้กล้ามเนื้อเกร็งไปหมดต้องนอนป่วยติดเตียงอาศัยเงินคนพิการเดือนละ700บาทและเงินประกันสังคมอีก 7,000 บาทเลี้ยงตัวเองซึ่งขณะนี้ไม่ได้เงิน2เดือนแล้วโดนอยากไปอยู่รักษาตัวที่พักคนพิการจะได้มีคนช่วยดูแลรักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนางวิไลกล่าวเพิ่มเติมว่านางสาวแคทเธอรีนมาอยู่แรกๆก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้พยุงตัวเดินได้บ้างซึ่งมีวินจักรยานยนต์คอยซื้อกับข้าวให้นางสาวแคทเธอรีนอยู่ที่อพาร์ตเมนต์เป็นปีที่3แล้วนางสาวแคทเธอรีนมาป่วยหนักเดินไม่ได้เลยวินจักรยานยนต์ที่คอยช่วยเหลือก็ไม่อยู่แล้วอีกทั้งตนก็ช่วยเท่าที่ดูแลได้ส่วนเรื่องค่าเช่าห้องนางสาวแคทเธอรีนได้เงินจากประกันสังคมเดือนละ 7,000 ซึ่งไม่ได้จ่ายมา2เดือนแล้วประกันสังคมแจ้งว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องซึ่งเพิ่งพาไปประกันสังคมมาเขาเซ็นเอกสารรับเงินเขาจะจ่ายผ่านทางธนานัตทางไปรษณีย์ให้งวดหนึ่งส่วนเงินอีกงวดก็จะจ่ายให้ในวันนี้วันที่3พฤศจิกายนตนช่วยเหลือทำให้ทุกอย่างและซื้อข้าวให้แต่ตอนนี้ลูกสาวได้ซื้อบ้านอยู่เอง
ซึ่งในอนาคตถ้าแม่บ้านต้องย้ายไปอยู่กับลูกแล้วใครจะมาช่วยดูแลนางสาวแคทเธอรีนทางนางสาวแคทเธอรีนเองเขาก็อยากไปอยู่บ้านคนพิการจะได้มีคนดูแลมีหมอรักษาซึ่งดีกว่านี้ที่ผ่านมาเคยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มาดู2 ครั้งบอกจะเอาไปและจะเอาแคมเพอร์สมาให้แต่สุดท้ายก็เงียบหายไปจึงอยากวอนคนใจบุญช่วยเหลือนางสาวแคทเธอรีนด้วยโดยเฉพาะผ้าแคมเพอร์สเพราะนางสาวแคทเธอรีนนอนติดเตียงไม่สามารถลุกเดินไปเข้าห้องน้ำได้หรือติดต่อเบอร์โทร0957087423นางวิไลนามสิริและเบอร์โทรนางสาวแคทเธอรีนแครี0946524728เปิดประเทศ3 วันเจอเน็ตติดโควิดแค่6สั่งเฝ้าระวังงานกฐินลอยกระทงเผยเปิดประเทศ3 วันเจอนักท่องเที่ยวติดโควิดแค่6จับตาเชียงใหม่ยอดพุ่งสั่งห้ามขายแอลกอฮอล์หลัง3 ทุ่มแล้วเฝ้าระวังงานกฐินลอยกระทงเต็มที่เกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มขึ้นวันที่3 พฤศจิกายน 2564แพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคเผยว่าหลังเปิดประเทศมา3 วันมีคนเดินทางเข้าประเทศทั้งหมด 4,510 รายโดยนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นเข้ามาเยอะสุดตามมาด้วยสิงคโปร์เยอรมันกาตาร์และจีนพบผู้ติดเชื้อโควิดเพียง6รายเท่านั้นส่วนการฉีดวัคซีนของพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว17 จังหวัดรับเข็มแรกเกินครึ่งตามเป้าหมายเกือบทุกจังหวัดหรือเพียงจอหนองคายที่ฉีดได้เพียง 47.3% ทั้งนี้พื้นที่สีฟ้าที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดเชียงใหม่อยู่อันดับ6ของจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศวันนี้พบคนติด322รายโดยเชียงใหม่เปิดนำร่องสีฟ้า4 อำเภอคืออำเภอแม่แตงและอำเภอดอยเต่าโดยทางจังหวัดสั่งห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์หลัง21 นาฬิกาแล้วและเร่งฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องสำหรับเดือนนี้มีประเพณีกำลังมาถึงคืองานกฐินและช่วงปลายเดือนมีลอยกระทงการจัดงานประเพณีต่างๆกิจกรรมต่างๆช่วงผ่อนคลายเปิดประเทศวัตถุประสงค์หลักคือทางเศรษฐกิจกลับไปใช้ชีวิตใกล้ปกติในชีวิตวิถีใหม่อยู่กับโควิด-19 อย่างรู้เท่าทันจึงขอให้จัดงานให้เหมาะสมภายใต้มาตรการปลอดภัยเคร่งครัดเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆต่อไปได้ทำตามแผนที่วางไว้จนถึงปีใหม่อย่างราบรื่นและไร้โรค